สาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องปฏิปทาที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาบันต่อจากวันก่อนเมื่อวันก่อนนี้ได้พูดกันถึงเรื่องของพรหมวิหาร4คือเมตตาบารมีแล้วก็กรุณาความสงสารทั้งนี้ก็เพื่อว่าเป็นเครื่องประคับประคองศีลท่านหลายก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระโสดาบันที่เราจะเข้าถึงนั้นมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติกันเช่นเดียวกับการเข้าถึงพระอรหัตผลส่วนใหญ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีความเข้าใจไม่ถึงเมื่อเห็นสังโยคข้อที่หนึ่งที่เรียกกันว่าสักกายทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายก็คือขันห้าที่อาตมาไม่อยากจะพูดเรื่องขันห้าก็เพราะว่าเป็นการทำให้ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทข้างบนมีความหนักใจอยู่มากเพราะว่าถ้าพูดกันถึงขันห้าแล้วก็ทำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทใจกวัดแกว่งว่าขันห้านั้นมีอะไรบ้างเราก็พูดกันถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนนี้ก็เริ่มยุ่งรูปเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงยุ่งแล้วนี่ถ้าเราจะมากล่าวกันโดยย่อว่าขันห้าก็คือร่างกายอย่างนี้มันไม่ผิดดูเหมือนว่าถ้าเราพูดจะเป็นภาษาไทยมันจะง่ายกว่านี่เป็นอันว่าพระโสดาบันองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามีสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่ก็มีสมาธิถึงปฐมฌานก็พอท่านได้จตุตฌานหนึ่งก็ดีที่ยังไม่ถึงจตุตฌานแค่ปฐมฌานก็ใช้ได้แล้วก็มีกำลังใจมั่นเห็นว่าขันธ์ 5คือร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอารมณ์ของพระโสดาบันก็มีแต่เพียงย่อๆสำหรับในขันธ์ 5คือสกายทิฏฐิคือคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปกติเมื่อเราตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรติดตามเราไปขณะที่ทรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ได้ว่าอารมณ์เกาะของพระโสดาบันยังมีอยู่มากฉะนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่าพระโสดาบันยังมีความรักรักในกามารมณ์คือมีสามีมีภรรยามีบุตรธิดาชอบสวยชอบงามพระโสดาบันยังมีความโลภยังต้องการความร่ำรวยพระโสดาบันยังมีความโกรธความพยาบาทเมื่อโกรธแล้วพยาบาทแล้วก็มีการคิดที่ฆ่าเข่งฆ่าบุคคลอื่นยังมีการจองล้างจองผลาญพระโสดาบันยังมีความหลงยังเห็นว่านั่นเป็นเราเป็นของเราโน่นเป็นเราเป็นของเราคนนั้นเป็นสามีของเราคนนี้เป็นภรรยาของเราคนนั้นเป็นบุตรของเราคนนี้เป็นหลานเป็นเหลนทรัพย์สินต่างๆอย่างเป็นของเราแต่ถ้าว่าพระโสดาบันก็ตัดความเมาเสียได้โดยเล็กน้อยไม่มากนัก
เมื่อคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นของเรายังมีอยู่แล้วก็มีความมั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูคิดว่าสิ่งที่เป็นเราเป็นของเรานี่เวลาเมื่อเราตายแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราความหวาดหวั่นยังมีอยู่แล้วก็มั่นใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเชื่อว่าพระนิพพานมีจริงเมื่อพระนิพพานมีแล้วถ้าเราปฏิบัติความดีเราย่อมเข้าถึงสิ่งพระนิพพานถึงพระนิพพานเมื่อไรเรามีความสุขเมื่อนั้นนี่เราพูดกันถึงปฏิปทาของพระโสดาบันโดยอารมณ์จิตคิดแบบนี้แล้วว่าพระโสดาบันถ้าพูดกันโดยองค์ที่ทรงเข้าถึงแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์อย่างจริงจังแต่ถ้าว่าพระโสดาบันก็ไม่ใช่เป็นคนงมงายไม่ใช่ว่าจะเห็นใครห่มผ้าเหลืองโกนหัวแล้วก็ถือว่าเป็นพระเสมอไปทั้งนี้ก็อะไรเพราะว่าพระโสดาบันมีจิตเป็นพระถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นพระย่อมมีความฉลาดในการบำเพ็ญกุศลไม่ถือมงคลตื่นข่าวเขาลือว่าพระที่นั่นดีอาจารย์ที่นั่นดีก็ไปด่าอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิปทาของพระโสดาบันจัดว่าเป็นปฏิปทาของปุถุชนบุคคลผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาพระโสดาบันย่อมรู้ตัวอยู่เสมอว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาบุคคลอื่นใครเล่าที่ไหนจะเป็นที่พึ่งของเราได้อัตตาหิสุทันเตนะเราต้องฝึกฝนตนของตนของเราเองให้เข้าถึงจุดของความดีแล้วเราจะได้ที่พึ่งอันบุคคลจะพึ่งได้โดยยากบาลีข้อนี้อัตถังนัปปติคุลภังเราจะถึงที่พึ่งที่บุคคลได้โดยยากนั่นก็คือพระนิพพานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันมีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงศีล5บริสุทธิ์ที่สำหรับคฤหัสถ์สำหรับพระเนนไม่ล่วงละเมิดบทบัญญัติที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงสอนไว้ไม่ทำตนเป็นอรัชชีไม่บวชก็มาเพื่ออาศัยพระศาสนาเป็นที่หากินไม่เมาในลาภยศเสริญสุขถ้ายังมีความเมาในลาภยศเสริญสุขแม้แต่จะโกนหัวห่มผ้าเหลืองท่านก็ถือว่าเป็นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสคนที่มีกิเลสมากถึงแม้จะผ้าเหลืองมาห่มจักร้อยชั้นมันก็ไม่สามารถจะทำกิเลสให้เบาบางลงไปได้การไหว้การบูชาของบรรดาประชาชนผู้สนใจในพระพุทธศาสนาย่อมไม่มีผลและตนเองก็จะไปสู่อบายภูมินี่มากราบสรุปโดยย่อก็เป็นอันว่าพระโสดาบันต้องอารมณ์เบาๆเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์และก็มีศีล5เป็นปกติไม่ทำศีลห้าขาดสำหรับครวญพระเนรก็ถือสิกขาบทของตนอย่างเคร่งครัดมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ดูแล้วไม่เห็นจะมีอะไรยากพระโสดาบันก็คือยากปากข้อกันนี่เองเป็นของง่ายๆ
นี่เคยได้ฟังคำปรารภของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายบอกว่าศีลนี่ล่ะรู้แล้วว่าเป็นของดีแต่ถ้าว่าปฏิบัติไม่ได้เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเราต้องการให้คนอื่นมีศีลสำหรับเราแต่เราจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีศีลสำหรับคนอื่นเราไม่มีความอายแก่ใจบ้างหรือเราไม่มีความเกรงกลัวผลของความชั่วที่บุคคลอื่นเขาจะเห็นว่าเราเป็นคนเลวบ้างหรือที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าเรามีพรหมวิหารสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสารทั้งสองประการเท่านี้เราก็พอเมื่อเรามีเหตุทั้งสองประการนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าศีลบริสุทธิ์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารักเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ถ้าเรารักเราก็ขโมยของคดโกงเขาไม่ได้ถ้าเรารักเราก็ไม่สามารถจะยื้อแย่งความรักเขาได้ถ้าเรารักเราก็โกหกมดเท็จไม่ได้ถ้ารักตัวเรารักญาติพี่น้องรักบุคคลอื่นเราก็เมาไม่ได้เพราะว่าสภาพของคนเมาก็คือคนบ้ามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สามารถจะทำกรรมหยาบทุกๆอย่างได้ในสมัยที่ไม่เมาเราไม่กล้าพูดเราไม่กล้าทำแล้วเวลาที่เราเมาเราทำได้ทุกอย่างนี่คนเบาเมาก็คือคนต้องการความเป็นบ้าคนดื่มสุรามีไรเรียกว่าคนต้องการบ้านั่นเองไม่อยากจะทราบว่าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายหรือว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านลองนึกดูดีแล้วว่าท่านอยากให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าท่านเป็นคนบ้าไหมถ้าจะมาเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องการให้ใครเห็นว่าเราเป็นคนบ้าหรือท่านต้องการให้เราเป็นคนใจร้ายฆ่าคนโน้นตีคนนี้แกล้งแกล้งคนนั้นไหมกับเพื่อนนามแบบนี้เราไม่ต้องการไม่อยากให้ใครเขาบรรณามว่าเราเป็นโจรชอบลักชอบขโมยชอบปล้นชอบแย่งชิงวิ่งราวชอบคดโกงบุคคลอื่นไหมความจริงคนที่มีปฏิปทาแบบนี้เองแต่ว่าเขาผู้นั้นก็ไม่ต้องการได้ยินคำเช่นนั้นแต่เราต้องการได้ยินใครเขามาว่าเราเป็นคนยื้อแย่งความรักเป็นชู้ลูกเขาเมียเขาทำลายจิตใจบุคคลอื่นไหมเราก็ไม่มีความต้องการนี่ถ้าว่าเราจะต้องการได้ยินว่าคนนี้ปากใช้ไม่ได้ใจไม่เป็นเรื่องหาความสุจริตคิดชอบไม่ได้มีแต่การพูดปดมดเท็จมีแต่ความทุจริตคิดไม่ชอบอยู่ตลอดเวลาเราต้องการจริยาแบบนี้ได้ยินต้องการฟังคำแบบนี้บ้างไหมก็เป็นอันจะตอบกันได้ว่าเราไม่ต้องการรวมความว่าการละเมิดศีลทั้ง5รายการก็ชื่อว่าเป็นการละเมิดความดีเข้าถึงความชั่วนี่เรารู้แล้วว่าการละเมิดศีลเป็นจริยาของความชั่วที่เราเองเป็นผู้ไม่ต้องการแล้วก็ลองไปถามชาวบ้านเขาดูบางทีว่ามีใครบ้างที่เขาต้องการเช่นนั้นบ้าง ถ้าไปถามคนทั้งโลกก็เห็นจะหาคนตอบได้ยากว่าจริยาโหดร้ายทั้ง5รายการนี้ที่เขาจะต้องการสำหรับเพื่อเขาในการกระทำเพื่อบุคคลอื่นเขาอาจคิดอยากจะทำก็ได้นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรามีเมตตากรุณาทั้ง2รายการ
ใจมันยังด้านอยู่แล้วก็ควรจะใช้หิริและโอตัปปะเข้าประคับประคองเสียด้วยความจริงคนหน้าด้านยังคบได้แต่ว่าคนใจด้านนี่เราคบไม่ได้แต่หากว่าคนอื่นเข้าใจด้านเราคบไม่ได้ถ้าเราเป็นคนใจด้านเองล่ะเราจะคบได้ไหมเราก็ต้องถือว่าเราก็คบใจของเราไม่ได้เหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรถ้าไปคบมันเข้ามันก็จะพาเราไปสู่อบายภูมิมีการตกนรกเป็นต้นได้เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนมีอายุสั้นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้รับทุกข์ทรมานต่างๆทั้งนี้เพราะโทษแห่งการละเมิดปานาติบาตเรามีทรัพย์สินก็ปกครองไม่ได้ต้องมีภัยสามประการคือโจรภัยผู้โจรปล้นอาคีภัยถูกไฟไหม้และวาตภัยถูกลมตีพัดให้พินาศไปอุทกภัยถูกน้ำท่วมให้สมบัติพินาศไปนี่ภัยทั้งหลายเกิดจากทรัพย์สมบัติก็เพราะว่าเราไม่เคารพในสิ่งข้อที่สองคืออธินาทานอันนี้การที่มีบุคคลใต้บังคับบัญชานี่อยู่ด้วยกันนอกใจสามีนอกใจปัญญานอกใจสามีคนใต้บังคับบัญชาไม่มีเคารพนับตามเคารพนับถือในคำบัญชาของเราหรือกฎข้อบังคับทำให้เราได้รับความลำบากใจก็เพราะเราละเมิดสิ่งข้อที่สามวาจาใดๆที่เรากล่าวไปไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไปไม่มีใครเขาเชื่อเขาถือก็เพราะโทษของการหมดสาวาทการที่เราเกิดมาเป็นคนต้องเป็นโรคประสาทบ้างเป็นคนบ้าเสียสติหรือเป็นคนขี้หลงขี้ลืมก็เพราะอำนาจของการดื่มสุราเมรัยนี่ละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่อายคนอื่นเราก็ควรจะอายใจของเราเองที่เวลานี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่ถ้าว่าเรากลับเป็นคนใจด้านความเจียงหน้าด้านไม่เป็นไรในการบางครั้งบางคราวเราก็ต้องอาศัยความหน้าด้านเพื่อสร้างประโยชน์ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดพุทธบริษัทอย่างปัญญวัคคีฤาษีทั้งห้ามีท่านัญญาโกณฑัญญะเป็นประธานพระองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงใคร่ครวญเห็นว่าท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้ามีท่านัญญาโกณฑัญญะเป็นประธานก็ได้รับประธรรมเทศนาพระองค์สมเด็จพระพิชิตมารแล้วจะทรงบรรลุมรรคผลเป็นใดแรกดังนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเสด็จมาเพื่อทรงโปรดและเมื่อการโปรดท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้านี้ก็แสนลำบากเพราะว่าท่านขาดความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปแล้วในตอนต้นองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วต้องงอนงอขอให้สดับพระธรรมเทศนาและในที่สุดมาง้อกันไปง้อกันมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าท่านทั้งหลายสมัยก่อนที่ท่านทั้งหลายอยู่กับเราค่อยคำอย่างนี้เราเคยพูดบ้างไหมนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
เป็นเหตุกระตุ้นเตือนใจให้ท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าระลึกขึ้นมาได้ว่าสมัยก่อนเราอยู่กับองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนี้ถ้อยคำนี้เป็นถ้อยคำที่แปลกกว่าในการก่อนจึงได้ตั้งใจสดับรับรสจากองค์สมเด็จพระชินวรในตอนนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้ทรงเทศพระธรรมจักรกับประวัติสูตรสอนปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าไปจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ปรากฏว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะหัวหน้าใหญ่ได้บรรลุพระโสดาปัตติผลองค์สมเด็จพระทศกุลทรงปลื้มปีติเป็นอันมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้ขนานนั้นได้ขนานพระนามขอท่านโกณฑัญญะกล่าวว่าอัญญาสิวัตโคโกฑัญโญอัญญาสิวัตโคโกฑัญโญซึ่งแปลเป็นใจความว่าท่านโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนี่ถ้าเราจะมองกันในตอนนี้ถ้ามองกันแบบชาวบ้านธรรมดาก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหมรู้สึกว่าน่าทนเหลือเกินเพราะว่าเขาไม่ตั้งใจอยากจะฟังเทศองค์ก็ปรารถนาจะเทศโปรดเขาในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างนั้นก็หมายถึงการปรารถนาจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ไม่ได้หวังลาภสักการะแต่ประการใดจิตใจของพระองค์บริสุทธิ์ในป่าดงเช่นนั้นท่านปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าจะเอาเครื่องกันที่ไหนมาถวายในการเทศพระพุทธเจ้าเวลาเทศไม่ได้เทศแลกเครื่องกันไม่เหมือนพระในสมัยปัจจุบันถ้าเราจะกล่าวกันไปก็จะเห็นว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดามีพระมหากรุณาไม่ใช่นาดานแต่ว่าอาการไม่คล้ายคลึงกันการที่เราต้องอดทนสอนเขาแนะนำเขาเพื่อทำความดีอาการอย่างนี้บางทีจะต้องใช้วิญญาณหน้าด้านเขาช่วยบ้างแต่ถ้าว่าสำหรับใจของผู้สอนจะต้องไม่ใช่ใจด้านจะต้องมีใจประกอบไปด้วยคุณงามความดีมีความบริสุทธิ์ใจมีระบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเราพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคพระองค์ทรงมีหิริและโอตตัปปะมีความอายความชั่วกลัวความเกิดเพราะความชั่วเป็นปัจจัยให้เกิดเมื่อความเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วเพื่อนของความเกิดก็ติดตามมาได้แก่ความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โรคภัยไข้เจ็บติดตามมาเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์แล้วความตายที่เราไม่พึงปรารถนาก็ตามมาอีกเป็นปัจจัยให้เราเกิดความทุกข์นี่การที่เราจะทุรนทุรายมาร่วงทุกข์ได้ในตอนต้นเรียกกันว่าบรรเทาความทุกข์ถ้าเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเพียงใดเราก็ยังนับปริมาณของความทุกข์ไม่ได้ว่าเราจะต้องทุกข์ไปอีกกี่แสนกับกี่แสนชาติองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยมอบต้นทุนเป็นกรณีพิเศษในเบื้องต้นองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเชษสอนว่าพวกเราอย่างน้อยที่สุดจงเป็นพระโสดาบันให้ได้ที่การเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็ต้องเป็นคนขี้อายเราเป็นคนขี้กลัวอายความชั่วกลัวความชั่วอย่างนี้
จึงจะเป็นพระโสดาบันได้ความจริงหิริโลตปะทั้งสองประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่าเป็นเทวธรรมคือเป็นธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาถ้าคนใดมีหิริโลตปะทั้งสองประการองค์สมเด็จพระวิชิตมารกล่าวว่าคนประเภทนั้นถึงแม้ว่าจะมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจก็บริสุทธิ์อาทิตย์สมานกายภายในเป็นเทวดาแบบนี้บรรดาพระหรือว่าท่านที่นักปฏิบัติที่ได้เจโตปริยัติญาณหรือที่เราเรียกกันว่าทิพยคุยานท่านมีความรู้ชัดพระบรรดาท่านพุทธบริษัทการเวลาที่จะพูดสำหรับในตอนนี้ก็ใกล้จะถึง30นาทีตอนนี้ก็จะมาขอย้ำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าจริยาที่พูดมาตอนเบาๆเพียงแค่นี้นะทำใจให้เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้หรือยังที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าการเป็นพระโสดาบันขึ้นไปอารมณ์จิตอย่างน้อยจะต้องเข้าถึงปฐมฌานในการที่ทรงความเป็นปฐมฌานนี้ก็เป็นของไม่หนักจัดว่าเป็นสมาธิเล็กน้อยเป็นสมาธิเด็กๆทั้งนี้ก็หมายความว่าสมาธิที่เย็นได้ถึงความเป็นพระโสดาบันเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงได้ก็ตั้งแต่ปฐมฌานอารมณ์ของปฐมฌานนี้เราจะสังเกตได้เมื่อเวลาที่เรากำลังสมาทานศีลใคร่ควรอยู่ในศีลก็ดีมีอารมณ์จิตปรารถนาในการให้ทานก็ดีหรือนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาได้ก็ตามดูมันนึกว่าเราใคร่ควรอยู่ว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องเป็นภัยใหญ่สำหรับเราเราจะไปยึดถือด้วยอำนาจอุปาทานไปเมาในชีวิตก็ได้เพราะขันห้าเพื่ออะไรจิตใจเราวางได้อย่างนี้เสียงได้ยินมาจากภายนอกเราไม่ลำคาญอาการอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนหนึ่งที่กล่าวว่าพระโสดาบันยังมีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงบรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าพระโสดาบันขาดคุณค่าที่ดีเพราะยังมีความชั่วอยู่ทุกประการแต่ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าพระโสดาบันนั้นมีความรักแต่ว่าความรักของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลคือมีความรักแต่ไม่ละเมิดความรักไม่ละเมิดใจสามีภรรยามีความโลภแต่ว่ารวยหาความรวยก็ใส่ตัวได้แต่ไม่ได้รวยด้วยการคดโกงใครไม่ได้ตั้งใจจะคดโกงใครมาบารวยเรารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันมีความโกรธความพยาบาทแต่ถ้าว่าพระโสดาบันก็ไม่เคยจะฆ่าใครใช้ความโกรธที่มันขังอยู่แค่ในใจไม่ได้เลยไปทำอันตรายกับผู้คนอื่นพระโสดาบันยังมีความหลงในทรัพย์สินในตัวตนในความสวยสดงดงามอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็ไม่เมาคิดว่าเราตายเสียแล้วก็เลิกกันไปเมื่อมีชีวิตอยู่จำจะต้องกินจำจะต้องใช้ก็กินก็ใช้กันไปตามปกตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์แห่งพระโสดาบันรู้สึกว่าง่ายมากหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคมีเมตตามีกรุณามีความอายมีความกลัวอายใครล่ะ
อายตัวเราเองกลัวใครกลัวตัวเราเองอายในความชั่วที่เราทำที่มันจะได้รับผลของความชั่วกลัวผลของความชั่วมันจะเกิดเมตตาเราเมตตาใครก็คือเมตตาใจของเราเองเราไม่น่าจะทำความชั่วเรารักตัวของเราเพียงใดพวกคนอื่นก็รักตัวรักใจของเขาเพียงนั้นเราก็ไม่ละเมิดอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราทำใจเพียงเท่านี้ก็ถึงพระโสดาบันได้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้ว30นาทีต่อจากนี้ไปก็ขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่านสวัสดี